สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูขอพบผู้ปกครองด่วนหลังเด็กชาย6ขวบวาดภาพครอบครัวเป็นเรื่องราวที่คุณครูท่านหนึ่งได้โพสต์เฟซบุ๊กเล่าเรื่องราวของนักเรียนวัย6ขวบเมื่อครูสั่งให้วาดรูปครอบครัวส่งครูเห็นภาพแล้วถึงกับตกใจขอเรียกพบผู้ปกครองด่วนโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อคุณสุนิตาใหม่อิสราโพสต์ข้อความเล่าว่าเด็กชาย6ขวบส่งโน้ตจากครูบอกขอพบพ่อกับแม่ด่วนพ่อกับแม่ถามลูกชายว่ารู้ไหมครูขอให้ไปพบเรื่องอะไรครูไม่ชอบรูปที่ผมวาดครับพ่อกับแม่ไปหาครูวันรุ่งขึ้นครูดึงลิ้นชักออกมาแล้วเอารูปที่ลูกชายวาดนี้ให้ดูฉันสั่งให้เขาวาดรูปครอบครัวแล้วนี่ที่เขาวาดคุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมแม่เด็กตอบไม่มีปัญหานี่เป็นรูปที่พวกเราไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวเป็นรูปตอนกำลังดำน้ำที่เกาะซิมิรันหลังจากที่เรื่องราวได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายตัวอย่างเช่นเราก็คิดแบบครูฮ่าฮ่าเห็นใจครูนะคะห่วงเด็กน้องก็จะวาดปลาวาดหอยให้ครูสักตัวก็ไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าน้องคงดำลงไปแล้วไม่เจอมั้งคะฮ่าฮ่าฮ่าสงสารครูเราก็คิดว่าเด็กกำลังบอกและสื่อว่ากำลังดำน้ำมุมหนึ่งก็ขำๆในความน่ารักของเด็กมุมหนึ่งก็ภูมิใจแทนน้องนะที่มีครูคอยสังเกตและใส่ใจภาพมันเหมือนจะผูกคอด้วยครูเขาคงเป็นห่วงจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ครูอะไม่ดูให้ดีก่อนฮ่าฮ่าฮ่าดำน้ำหรือผูกคอตายเพราะไม่ได้รับเงินเยียวยาค่ะลูกเราคิดเหมือนครูค่ะแอบใจหายครูคิดเยอะไปไหนอะฮ่าฮ่าฮ่าอย่างไรก็ตามมันคือจินตนาการเด็กๆล้ำมากครูเห็นรูปก็มีงงบ้างอึ้งบ้างพอเขาเล่าเรื่องตามภาพมาบางภาพครูก็ขำตัวเองไม่เหมือนกับที่ครูคิดเด็กแค่รีบส่งไปหน่อยลืมวาดปลาภาพก็ประมาณนี้นะครับคุณครูขอขอบคุณข้อมูลจากไข่เจียว.in.th ขอบคุณครับ